อาจารย์วัดสังฆทานมาเป็นองค์ตอบปัญหาธรรมะให้กับญาติโยมสาธุชนทุกท่านส่วนอัตมภาพพระธานีฉันทะธรรมโมดำเนินรายการรายการธรรมะสว่างใจออกอากาศทุกวันอังคารวันพุธวันพฤหัสบดีวันศุกร์และวันเสาร์ตั้งแต่เวลา 16:00 น.ถึง 18:00 น.สาธุชนท่านใดที่มีข้อสงสัยในการปฏิบัติหรือต้องการจะสอบถามปัญหาธรรมะก็โทรฝากคำถามผ่านเจ้าหน้าที่หมายเลข024961164 024961164หรือฝากคำถามผ่าน Facebook Page วัดสังฆทานหลวงพ่อสนองกตปุญโญครับนิมนต์หลวงพ่อพบกับญาติโยมสาธุชนในช่วงแรกครับ ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นพร้อมทั้งพระธรรมและพระสงฆ์ขอกราบนมัสการครูบาอาจารย์มีหลวงปู่สังวาลกิมโกหลวงพ่อสนองกตปุญโญพระครูปรัตไพรินทร์สิริวัฒโนพระมหาเถรานุเถระปเถระทุกรูปทุกองค์ด้วยความเคารพอย่างสูงขอเจริญธรรมญาติโยมทั้งหลายวันนี้เราก็มาฟังธรรมปฏิบัติธรรมกันพอสมควรแก่เวลานะก็ถือว่าเรายังโชคดีมีชีวิตอยู่ก็โชคดีเลยโยมทำมาถึงโชคดีแล้วเราได้ฟังธรรมไงได้ปฏิบัติธรรมการฟังธรรมนี่สำคัญมากนะโยมบางคนถือศีลแต่ไม่ค่อยได้ฟังธรรมพระพุทธองค์ทรงตรัสว่าบางทียังไปนรกได้นะมีเหตุไปนรกได้แต่คนไม่มีศีลแต่ฟังธรรมปฏิบัติธรรมเออไปสวรรค์ได้เพราะอะไรล่ะเพราะการฟังมันรู้เวลาจะตายเนี่ยตอนจะตายนั่นแหละมันสำคัญโยมพวกเราเนี่ยโชคดีนะได้ฟังธรรมได้ปฏิบัติธรรมมันจะได้รู้ไงเวลาตายขึ้นมาเนี่ยมันนึกได้มันคิดออกพอเราฟังมาครูบาอาจารย์องค์นั้นก็ว่าก่อนตายต้องทำยังไงเอาอะไรเป็นที่พึ่งอย่างเงี้ยเราโชคดีนะได้ฟังธรรมเนี่ยถือว่าโชคดีมากเลยโชคดีจริงๆให้ตั้งใจฟังหน่อยตั้งใจฟังนั่นแหละมันจะเป็นบุญโอ้ยสุดยอดเลยโยมฟังและจำไว้เวลาตายเราก็มีธรรมเป็นที่พึ่งเราจะไม่เอาอย่างอื่นเป็นที่พึ่งหรอกโลกยาโลกหลานมันพึ่งไม่ได้หรอกตายก็ต่างคนต่างไปตายพร้อมกันยังไปด้วยกันเลยจะไปด้วยกันยังไงละจิตมันไม่เท่ากันมันไม่เสมอกันต่างคนต่างจิตต่างคนต่างคิดมันเท่ากันที่ไหนแล้วที่อยู่สวรรค์ชั้นเดียวกันได้ถ้ามันเหมือนกันเนี่ยเหมือนกันอยู่ชั้นเดียวกันได้เทพบุตรกับเทพธิดาก็ไม่เหมือนกันนะเทพบุตรองค์เดียวเทพธิดาเป็นหลายร้อยเงี้ยก็ว่าอย่างนั้นนะแต่เขาก็ไม่ทะเลาะกันหรอกไม่ห่วงกันไม่หึงกันหรอกเหมือนโลกเรานี่หรอกโลกเรานี่โอ้มันห่วงกันมันหึงกันมันหลงไงคนหึงนะคือคนหลงนะจะไปหึงนะจะไปหึงเมียตลอดยันตายเนี่ยไม่ได้ไปดีหรอกโยมมันหลงเป็นสัตว์เดรัจฉานก่อนนะตายแล้วไม่ได้ไปสวรรค์สมบัติมนุษย์สมบัติหรอกไอ้สัตว์เดรัจฉาน
ลิกหึงซะคนหึงมันคนลงเราต้องปลงมันจะเป็นบุญลงมันเป็นบาปนะปลงนี่แหละเป็นบุญสอนให้พระญาติโยมมาปลงพยายามปลงไว้โยมปลงสังขารร่างกายแล้วนี่แหละมันจะได้ไม่ยึดมั่นถือมั่นไงนี่ไอ้ความยึดมั่นถือมั่นของเรานี่แหละมันตัวร้ายแล้วอะไรก็กูมึงกูอยู่นั่นแหละไม่มีมึงไม่มีกูหรอกมันมึงสมมติกูสมมติหรอกใช้เป็นสมมติโยมใช้ปัญญาเนี่ยปัญญาวิมุตติร่างกายเนี่ยมันใช้ชั่วคราวเป็นของสมมติธาตุดินน้ำลมไฟพิจารณาไว้พิจารณาอย่างนั้นแหละไอ้ที่แข็งนี่เป็นธาตุดินไอ้ที่เลวไอ้ที่ไหลไปเนี่ยมันธาตุน้ำลมหายใจนี่ก็เป็นธาตุลมความอบอุ่นนี่ก็เป็นธาตุไฟเนี่ยก็มีอย่างนี้แหละอาหารหวานข้าวไม่มีธาตุน้ำดินน้ำลมไฟมันก็อยู่ไม่ได้น่ะต้นไม้เนี่ยไม่มีดินมีน้ำมีลมมีไฟอยู่ไม่ได้ทั้งคนทั้งสัตว์ทั้งต้นไม้ต้องมีดินน้ำลมไฟร่างกายเรานี่ก็อาศัยดินน้ำลมไฟนั่นแหละเป็นอาหารร่างกายเรานี่ก็ได้มาจากอาหารมาจากอะไรแล้วมันก็มาจากอาหารนั่นแหละปรุงไว้อย่างนี้แหละปรุงไว้เรื่อยๆมันจะได้มีปัญญาจะได้ไม่หลงจะได้ไม่หึงจะได้ไม่หวงไอ้หึงไอ้หวงมันหลงหลงมันรู้มันได้ไม่หึงไม่หวงสบายไหมสบายใจสบายคนเราเนี่ยมันก็เลี้ยงกันได้แต่กายนะใจมันเลี้ยงกันไม่ได้หรอกต่างคนต่างดูแลกันทำใจให้ดีบารมีจึงไม่เท่ากันไงคนเกิดมาเสียงก็ไม่เหมือนกันรูปก็ไม่เหมือนกันผิวพรรณก็ไม่เหมือนกันเมื่อยกันที่ไหนล่ะไม่เมื่อยกันสักคนหนึ่งคนทั้งโลกมีเมื่อยกันไม่เหมือนใจมันเหมือนกันไหมไม่เหมือนไม่เท่ากันหรอกมีสินเหมือนกันก็ไม่เท่ากันสินห้าเป็นอริยะก็มีสินห้าเป็นปุถุชนก็มีปุถุชนไม่มีสินเลยก็มีมีสินก็สินไม่เท่ากันอีกการรักษาจิตใจมันไม่เท่ากันใจเนี่ยสำคัญมากโยมทำไว้ทำใจให้ดีไว้รักษาไว้รักษาใจที่ดีไว้สัพพาปัสสะอาการังพระพุทธเจ้าพระองค์ทรงตรัสอย่างนั้นนะกุศลสู้ประสัมปทาการทำกุศลให้ถึงพร้อมสัจจิตะปริโยทปานังการชำระจิตของตนให้ผ่องใสข่าวรอบโอ้ทำจิตให้ผ่องใสข่าวรอบเมื่อไรโอ้โหมีโชคมีลาภทำแบบโอ้ยจิตที่ผ่องใสข่าวรอบนี่มึงบริสุทธิ์ผุดผ่องจริงๆเลยบริสุทธิ์ผุดผ่องจริงๆกรรมมโนสิกรรมทำจิตให้ผ่องใสข่าวรอบเถอะอย่างน้อยก็ได้เป็นโสดาแล้วเห็นพระพุทธเจ้าแล้วพระพุทธเจ้าก็ขึ้นที่ใจไม่นานแล้วแป๊บเดียวพักเดียวนาทีสองนาทีสามนาทีเห็นพระพุทธเจ้าแล้วก็ได้เป็นอริยะโตราบันท่านเห็นพระพุทธเจ้านะผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราใจที่พองใจข่าวรอบนั่นแหละทำให้ถึงเรียกว่าจิตเดิมทำไปเราก็ทำไป
ทำสมาธินี่แหละทำไปอย่างนี้แหละทำไปทำไปเป็นบารมีสมาธินี่เป็นบุญมากเลยนะบุญอะไรก็ไม่เท่าสมาธินะรวมไปสมาธิแล้วมันจะเกิดปัญญาไม่มาไม่มีสมาธิปัญญาแล้วไหนอีมากมีองค์แปดนะมีปัญญาสองข้อใช่ไหมเป็นตินที่อีกสามข้อนะเป็นสมาธิอีกสามปัญญาสองก็เป็นแปดข้อเราก็ทำอยู่นี่แหละตินสมาธิปัญญาเราก็ทำก็อยู่อย่างนี้แหละทำก็เท่านี้แหละไม่ต้องทำมากโยมศีลสมาธิปัญญาเนี่ยไม่ต้องรู้อะไรมากสมาธิก็ทำไปไม่ต้องมารู้อะไรหรอกมันก็ค่อยรู้ไปเองปฏิบัติไปมันรู้ไปเองไม่ใหม่ก็สงสัยก็ทำไปตรงนี้สงสัยยิ่งทำยิ่งสงสัยยิ่งทำสมาธิทำไปเออมันค่อยๆรู้ออกมาเตือนนิดเตือนหน่อยเออพอให้ฌานมันเกิดเถอะโยมทำฌานให้ได้ทำสมาธิให้ได้ไม่ได้ฌานไม่เป็นไรถ้าได้ฌานมันต้องเข้าได้ตลอดนะถึงนี้ก็ได้ฌานแต่ถ้าเป็นสมาธิสงบชั่วครั้งชั่วคราวนี่บางคราวก็ไม่ถึงอัปปนาบางคราวก็ถึงอัปปนาอย่างเงี้ยยังไม่ได้ฌานแต่ได้สมาธิแหละใครอุปจารสมาธิก็ใช้ได้แหละโยมเจริญวิปัสสนาได้เราก็ทำกันไปคู่กันไปสมถะเจริญวิปัสสนาทำไปเลยง่ายๆไม่มีอะไรยากถ้าติดเฉยนี่เป็นสมถะรู้เห็นแล้วละเนี่ยเป็นวิปัสสนาแล้วก็ดูรู้ไปเห็นจิตคิดเนี่ยไม่ต้องเสียใจนั่นแหละดูไปคิดไม่คิดอะไรก็รู้คิดดีก็รู้คิดไม่ดีก็รู้จิตคิดไปเรื่อยๆปฏิบัติต้องรู้กายรู้จิตรู้กายรู้จิตของเรานี่แหละพระพุทธเจ้าไม่ได้สอนอะไรนะใครกับใจเท่านั้นนะธรรมะของพระองค์อ่ะคนไม่ต้องรู้หนังสือก็ทำได้ผมเคยฟันหนังรู้จักไหมรู้จักทุกคนเพราะตัวเราก็มีผมเคยฟันหนังพระพุทธเจ้าก็สอนให้ดูผมเคยฟันหนังนี่แหละมันห่อไว้ท่านให้ห่อใหญ่เลยมันห่อหุ้มห่อไว้ใช่ไหมหุ้มก็ห่อกายภายในไว้ผมขนเล็บฟันหนังนี่มันหุ้มก็ห่อกายภายในไว้ถ้าลองพาเข้าไปสิอ่ะลองเจาะเข้าไปเราปฏิบัติต้องเจาะนะเจาะเข้าไปในกายนี่แหละเจาะเข้าไปดูในกายท่านให้ห่อไว้แล้วเราก็มาแก้ห่อดูสิมันมีอะไรบ้างข้างในดูสิมันมีอะไรบ้างดูบ่อยๆดูจนเห็นชัดเนี่ยดูไปนะเข้ามันเห็นชัดนะมันเห็นดูไปพยายามดูไว้เห็นกายอยู่ด้วยมันต้องเห็นจิตกายกับจิตนี่มันคู่กันไม่เป็นไรหรอกเห็นกายจะเห็นจิตเห็นจิตมันก็ต้องเห็นกายดูกายก็ได้ดูจิตก็ได้เห็นกายก็ได้เห็นจิตก็ได้ถ้าจิตมันคิดก็มาอยู่ที่กายก็เอามาดูกายก็เห็นกายมันเผลอไปมันลืมกายก็มารู้กายมาอยู่ที่กายนี้ก็ทำอย่างเงี้ยก็ทำอย่างนี้แหละทำให้ต่อเนื่องกันไปเรียกว่าเจริญสติให้สติเป็นมหาสตินี่
ปฏิบัติธรรมมันก็ทำนี้เองไม่มีอะไรหรอกพระอริยะก็ทำอย่างนี้แหละเราก็ทำอย่างพระอริยะนี่แหละที่ปฏิบัติธรรมเนี่ยทำอย่างพระอริยะพระอริยะท่านทำยังไงล่ะต้องเอาจิตมาดูกายท่านเห็นลมหายใจเห็นกายเคลื่อนไหวทำอะไรก็รู้ทำอะไรก็รู้รู้อะไรก็ละรู้อะไรก็ละไม่ไปคิดไปปรุงไปแต่งพอคิดไปปรุงแต่งก็ละคิดปรุงแต่งไปก็ละรู้ละรู้ปล่อยรู้วางแล้วจะรู้ว่างรู้เฉยนั่นแหละอริยะเขารู้ว่างรู้เฉยเรียนรู้เฉยส่วนใหญ่เราก็ทำไปทำอย่างพระอริยะนี่แหละดีไหมล่ะพระพุทธเจ้าท่านว่าดีท่านสอนให้ทำอย่างนี้เจริญสติปัฏฐาน4ในอิริยาบถ4นี่สำคัญนะสำเร็จ7วัน7เดือน7ปีบางคนทำแค่7วันบางคนทำอยู่วันเดียวสมัยก่อนนี่เจอพระพุทธเจ้าฟังธรรมนั่งอาสนะเดียวคราวเดียวบรรลุเลยโสดาบันสกทาคาอนาคาอรหันต์บารมีของมากไงสร้างสมอบรมบารมีมาเยอะฟังธรรมครั้งเดียวสำเร็จพวกเราก็ต้องทำไว้ไม่สำเร็จชาตินี้ไม่เป็นไรอาจจะไปสำเร็จบนสวรรค์ก็ได้ขออภัยพระพุทธเจ้าพระองค์ทรงมาตรัสรู้เนี่ยโอ้บนสวรรค์เขาบรรลุกันเยอะนะพระองค์แสดงธรรมขึ้นไปอยู่3เดือนน่ะโอ้เทวดาบรรลุกันเยอะเป็นโซดาเป็นโซดากันเยอะเลยพระวิดาก็ไปโปรดพระวิดาก็จะสำเร็จเป็นโซดาเนี่ยโซดาก็กรรมเป็นหอบสิกรรมนะโยมโอ้กรรมเราทำมามากมายเนาะเราเกิดมาทำกรรมมากกรรมเยอะเยอะจริงๆเอาแค่ชาติปัจจุบันนี้แล้วกันคนไหนไม่ได้ทำนี่โอ้ถือว่าโชคดีมากเลยไม่สักฆ่าสัตว์แต่ชีวิตนี่โอ้ยถือว่าโชคดีบุญดีจริงๆเลยแต่บางคนเกิดมาไม่ได้ฆ่าสัตว์นะแต่ไม่มีสิ้นนะไม่มีสิ้นบางคนก็ไม่ได้ผิดศีลแต่ไม่ได้สมาทานศีลงั้นก็ไม่มีอานิสงส์นะศีลมีบ้างน้อยเพราะมันไม่เข้าถึงใจไงไม่มีพระพุทธเจ้าอยู่ที่ใจไม่มีพระธรรมอยู่ที่ใจไม่มีพระสงฆ์อยู่ที่ใจพระพุทธเจ้านี่สำคัญมากนะโยมนับถือพระพุทธเจ้านับถือพระธรรมนับถือพระสงฆ์รัตนะสามนี้แหละสำคัญที่สุดคนที่จะบรรลุพระอริยะได้เนี่ยต้องนับถือจริงๆนะเคารพจริงๆนะเราไหว้แต่รัตนะสามเรานี่แหละคือไหว้หัวพวกหัวปลาหัวพวกหัวผาอะไรดูเขาไปผูกผ้าไว้ตามปลวกตามต้นไม้ใหญ่ๆก็โอ้ไปกราบไปไหว้โอ้ไกลไม่ได้มันไม่จริงใจในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ไปไหว้อะไรเลิกเถอะโยมโอ้ยมันไกลไกลไกลมากมันมองไม่เห็นเลยว่ามันจะบรรลุธรรมได้ยังไงมันจะไปสวรรค์ยังไงบางคนรักษาศีลก็ยังทำนะ
รู้สิฝึกภาวนาแล้วก็ยังไม่รู้เรื่องยังไปกราบไหว้โน้นกราบไหว้นี่จะเป็นพระอริยะเจ้าได้เนี่ยไม่กราบไหว้ใครหรอกกราบไหว้แต่พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เราต้องทำอย่างนี้บารมีจริงจะเยอะเราแบ่งไปไหว้โน้นไปนี่โอ้บารมีหมดไม่มีบารมีหรอกวิเศษยังไงอานนท์ศักดิ์สิทธิ์อันนี้วิเศษถ้าถืออย่างนี้แล้วก็ยังใช้ไม่ได้หรอกศีลพัตตะปรมาสสังโยชน์เรื่องผูกใจสัตว์เราต้องละสกายทิฏฐิวิจิกิจฉาศีลพัตตะปรมาสแล้วนั้นน่ะพระเจ้าไม่ถามหรอกโยมไม่ไหว้ใครหรอกไหว้หรอกไหว้เนี่ยพวกเราเนี่ยเราไหว้กันเองไหว้พ่อไหว้แม่ไหว้ครูบาอาจารย์ไหว้ผู้หลักผู้ใหญ่เนี่ยอ่อนน้อมถ่อมตนอย่างเงี้ยนี่แหละต้องอย่างนี้อริยะท่านต้องทำอย่างนี้ต้องมีเหตุผลโยมขอนอนก่อนนี้ไม่ดีไม่ถูกหรอกอริยะไม่ทำขอให้ถูกหวยขอให้รวยขอให้ได้โน่นขอให้ได้นี่โอ้ยไปบนไปขอกันมันไม่มีเหตุผลจริงเรียนเก่งๆไปขออะไรแล้วขอกับหนังสือนั่นแหละดูหนังสืออ่านหนังสือท่องหนังสือเวลาสอบมันก็ไปสอบได้ไปคอไม่ได้หรอกทนายไม่ได้หรอกนี่แหละครับต้องอาทินี่แหละมันจะได้ความจำจะดีเป็นอย่างนั้นน่ะโยมทำสมาธินี่ทำเถอะความจำดีจริงๆความจำดีต้องเป็นอย่างนี้เราต้องเข้าใจเข้าใจถึงคำสอนของพระพุทธเจ้าไม่สอนให้หลงไม่ให้โง่งมงายเข้าใจไว้นะโยมนะถึงพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งไม่เอาเงินเป็นที่พึ่งไปพึ่งอะไรทั่วไปหมดโอ้นั่นแหละความไม่เข้าใจของพวกเรานี่แหละสำคัญมากเลยนะถ้านับถือไว้อย่างนี้แหละโยมเวลาถึงข่าวจะตายกันนึกถึงกับพระพุทธเจ้าเนี่ยโอ้โหมันมีกำลังมากเลยกำลังใจมันมาเลยปุ๊บปุ๊บปุ๊บเลยเป็นที่พึ่งได้เลยนึกถึงกับพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งอยู่ในใจโอ้โหจิตใจเป็นยังไงโยมใจมันฮึกเหิมใจมันสู้ใจมันไม่ท้อถอยสวรรค์สมบัติมาแล้วในใจเราเนี่ยนึกถึงพระพุทธเจ้าที่ใจสวรรค์สมบัติมาเลยเห็นไหมให้นึกถึงเท่านั้นแหละสวรรค์สมบัติมาแล้วโยเนี่ยรักษาศีลก็รักษาได้เลยนึกถึงศีลเลยคนจะตายนึกถึงศีลเนี่ยที่เขาไปสวรรค์ได้ที่เขาฟังธรรมเนี่ยยังไม่มีศีลหรอกแต่เวลาโหนึกถึงจะตายขึ้นมานี่โหเราจะเอาอะไรเป็นที่พึ่งอ่ะเขาจะนึกถึงพระพุทธเจ้ามันนึกถึงอะไรไม่ได้นึกถึงอย่างอื่นเนี่ยพึ่งไม่ได้นึกถึงพระพุทธเจ้าเอาพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งเอาพระธรรมเป็นที่พึ่งเอาส่งบนที่พึ่งเนี่ยนึกถึงสิ้นนึกถึงธรรมธรรมะที่เราปฏิบัตินี่แหละพุทโธนี่แหละโยมพุทธะผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานก็คือพระพุทธเจ้าเรานั่นเองพุทโธเนี่ยให้นึกไว้นึกถึงพระพุทธเจ้าไว้สำคัญมากเลยนะโยมนะครับขอโอกาสหลวงพ่อครับมีคำถามจาก
คุณโยมบอมนะครับจากนนทบุรีคุณโยมก็จะถามเกี่ยวกับเรื่องสมาธิครับหลวงพ่อสอบถามว่าอยากกราบเรียนพระอาจารย์เรื่องการนั่งสมาธิตอนสมัยบวชเป็นสามเณรผมนั่งสมาธิแล้วจิตสงบเห็นความอัศจรรย์ของจิตมันรู้สึกโล่งไปหมดรู้สึกสดชื่นหูได้ยินเสียงชัดเจนแม้กระทั่งเสียงแมลงเดินบนใบไม้กิ่งไม้ก็ยังได้ยินแต่พอมาเป็นคฤหัสถ์แล้วผมพยายามนั่งสมาธิแต่ก็ไม่พบกับความสงบนั้นอีกเลยเป็นเพราะอะไรครับแล้วผมจะต้องทำอย่างไรครับตอนเรามาบวชเนี่ยมันดีอย่างครับหลวงพ่อมันมีพวกมีเพื่อนไงมีครูบาอาจารย์มีพระมีเนรทำกันเยอะนั่นแหละจิตใจเราตอนนั้นมันยังเด็กด้วยใช่ไหมเราบวชเนรใช่ไหมครับบอกบวชเป็นสามเณรนั่นแหละทำไปเถอะโยมทำไปถึงกระช่างไม่ถึงกระช่างทำไปเรื่อยๆทำไปได้ไม่ได้เดี๋ยวมันต้องได้อย่าไปนึกถึงแต่ไอ้ความสงบที่เราเคยได้ไม่ต้องนึกถึงอ่ะไม่ต้องนึกถึงทำไปเรื่อยๆอย่าไปนึกไปนึกมันอยากจะได้อย่างนั้นนะอย่าทำสมาธิเนี่ยต้องทำเรื่อยๆนะทำไปเรื่อยๆทำไปเรื่อยๆทำไปเรื่อยๆอย่างนั้นแหละค่อยๆทำไปไม่ต้องรีบต้องร้อนอะไรหรอกไม่ต้องเร่งบางทีเราไปเร่งมันจัดมันก็ไม่สงบนะทำไปแบบไม่รู้เรื่องบางทีทำไปหลับปุ๊บงับปุ๊บงับไปมันก็มีไม่เป็นไรอย่างนั้นแหละใช้ได้หลับไปบ้างไม่เป็นไรที่ทำมามันปรากฏอย่างนั้นนะบางคนโอ้หลับทำไปเดี๋ยวพักก็หลับเดี๋ยวก็ตื่นขึ้นมาเดี๋ยวก็หลับอีกเขาทำไปนะครับเขาไม่มีความเพียรไม่ขาดนะนะเข้าเขาได้สมาธิได้เข้าได้ทำได้เข้าได้ใหม่ๆ มันก็เข้าได้บ้างนานเข้าได้ทีสามวันสี่วันวันนี้ได้สมาธิพรุ่งนี้ทำยังไม่เข้าไม่ได้ก็ไม่เป็นไรก็ทำต่อไปเรื่อยๆงั้นแหละเข้าได้มั่งเข้าไม่ได้มั่งใหม่ๆก็เป็นอย่างนั้นใช้เวลานานเหมือนกันนะใช้เวลานานเหมือนกันนี่เรามันโตแล้วกิเลสมันเยอะมากขึ้นความคิดมันมากขึ้นมันไม่เหมือนตอนเด็กตอนเด็กมันสงบง่ายไม่ต้องคิดอะไรแล้วเราก็ทำอย่างนั้นสิอย่าไปคิดอะไรตัดใจเลยพอทำสมาธิแล้วก็ตัดใจแล้วจะไม่คิดอะไรไม่คิดถึงใครอย่าไปห่วงอื่นวงนั้นวงนี้ไม่เป็นสมาธิหรอกพุ่งซ่านเดี๋ยวก็นึกถึงคนโน้นคิดถึงคนนี้นึกถึงแฟนบ้างอะไรบ้างไปกันตอนนี้ไม่รู้ว่าแต่งงานหรือยังก็ไม่รู้นะบางทีก็ไปห่วงยิ่งโตเป็นหนุ่มกำลังหนุ่มๆเนี่ยมันก็ยากเหมือนกันบางคนก็ได้ไม่เหมือนกันหรอกคนเคยได้มันต้องได้โยมต้องได้มีบุญแล้วบุญมีแล้วเคยทำได้มันต้องได้ที่ทำได้นะครูโยมมีบุญเคยทำบุญไว้มันจึงได้แล้วก็เร่งใหม่ทำใหม่เร่งเรื่อยๆที่ให้เร่งเนี่ยมาให้เร่งมากพอเหมาะพอดีพอดีภาวนามันต้องภาวนาไปเรื่อยๆนะหยุดย้อนทิ้งคว่างๆมันก็ไม่ได้หรอกภาวนาต้องถ้าทำอย่างอาตมาว่าเนี่ยไม่ว่าใครทำต้องได้ทุกคนเจริญสติปัฏฐาน4ในอิริยาบถ4เนี่ยทำไป
ทำหยาบๆไปก่อนอย่างนี้แหละกำหนดดูกายทำอะไรก็ดูตัวเองเดินไปไหนก็ดูตัวเองดูตัวเราอย่าไปสนใจคนอื่นเดี๋ยวมันจะเห็นติดคิดไปออกนอกนั่นแหละเป็นการสร้างบารมีให้ดูตัวเรานี่ติดคิดออกนอกเอาเข้ามาข้างในมันก็เป็นบารมีเลยทุกขณะจิตที่คิดออกเราดึงจิตเข้ามาข้างในรวมจิตเอาไว้ข้างในมาดูกายดูกายดูกายนี่เป็นการเจริญวิปัสสนาเห็นจิตเป็นวิปัสสนานะโยมเห็นมันเกิดดับไงมันคิดอะไรเดี๋ยวมันก็ดับเนี่ยมันคิดอะไรเดี๋ยวก็ดับเดี๋ยวมันจะฉลาดภาวนาถ้าเห็นจิตเนี่ยมันจะฉลาดเห็นความคิดเดี๋ยวมันละอายทำจิตให้อายให้ได้ฝึกจิตให้อายได้ให้อายกิเลสให้ตัวกิเลสเนี่ยทำใจให้อายถ้าไม่เอาจิตไปที่กายมันไม่อายหรอกไม่เห็นจิตไงไม่เห็นความคิดไงพอเห็นไปนะครับมันได้สมาธิก็ได้วิปัสสนาก็ไปด้วยกันจะได้วิปัสสนาไปคู่กันไปกับสมาธิสมถะสมถะคู่เตี้ยก็วิปัสสนาไปคู่กันไปเวลาเดินก็ดูกายไปดูกายตัวเองเดี๋ยวติดคิดเรื่องนอกแหละแล้วก็ติดอวติกายดูไปเดี๋ยวมันก็เพลินติดเพลินติดเพลินเห็นติดเพลินอีกนะครับเขาเห็นติดด้วยเลยดูไปนะเริ่มมีสมาธิมากขึ้นแหละค่อยๆไปอย่างเงี้ยถ้าทำอย่างเงี้ยยังไงก็สงบโยมสงบไม่เกินเจ็ดปีแล้วโยม7 วัน7 เดือน7 ปีไม่ได้พระอรหันต์ไม่ได้พระคามีไม่ได้พระอนาคามีก็ได้สมาธิอ่ะนะถ้าเกิดคราวหน้าพบพุทธศาสนาอาจจะสำเร็จเลยเนี่ยบารมีสร้างไว้บางทีไปสำเร็จบนสวรรค์ก็ได้สวรรค์มันอยู่นานไงพระพุทธเจ้าองค์ต่อไปอุบัติเกิดขึ้นในโลกถ้าเราอยู่บนสวรรค์เราก็มีโอกาสได้ฟังธรรมจากพระพุทธเจ้าโอ้สวรรค์สำเร็จกันเยอะนะสำเร็จกันเยอะฟังเทศเนี่ยเราก็เหมือนกันนั่นต้องอย่างนั้นตะกี้ว่าไงนะข้อหนึ่งลืมแล้วขออภัยขอจะสอบถามว่าเรื่องของการทำสมาธิครับก็สอบถามว่าเป็นเพราะอะไรและก็จะต้องทำอย่างไรครับหลวงพ่ออันนี้แหละทำอย่างนี้แหละนะครับทำไม่ทำไปเรื่อยเอาจิตมาดูกายเติร์ดไปไหนก็ดูไปด้วยสมาธิก็ทำเหมือนเดิมแหละทำเหมือนเดิมแหละเคยทำยังไงสงบก็ทำยังไงค่อยทำไปเพียรพยายามทำไปเรื่อยๆนะครับหลวงพ่อทำให้ทุกวันทำให้เป็นประจำใช่ต้องทำทุกวันต้องทำทุกวันต้องทำประจำครับเพราะเรามันโตขึ้นน่ะเราทิ้งไปนานน่ะก็ที่หลวงพ่อบอกสักครู่นี้ก็พยายามอย่าไปลืมให้ลืมเรื่องที่เราเป็นสามเณรตอนนั้นนะฮะอาจจะคิดว่าตอนนั้นสงบเอ๊ะตอนนี้ทำไมไม่สงบแต่ว่าให้ทำตามแบบที่หลวงพ่อบอกก็คือทำไปเรื่อยๆนะรับรองว่าสงบแน่สงบก็ช่างไม่สงบก็ช่างเดี๋ยวก็ทำไปบางทีก็ตั้งสติมากไปหน่อยบางทีก็ทำไปมันก็เริ่มลดลงมาง่วงบ้างแก้ไขอะไรกันไปมันจะสลับกันไปง่วงบ้างสงบบ้างไม่ได้ว่าจะอยู่ตรงนี้เฉพาะว่าจะต้องสงบไม่ใช่อย่างนั้นใช่ก็ทำไปเรื่อยๆอย่างนี้มันก็เป็นอย่างนั้นจริงๆนะใช่ครับหลวงพ่ออาตมาทำมาก็เป็นอย่างนั้นโอ้ยทำนี่ทำต่อเนื่องกันทำต่อเนื่องไม่หยุดเลย2 ปี 3 ปีโอ้ยพรรษาแรกก็โอ้มันสงบแล้วสงบมีความสุขโอ้เพลิดเพลินจริงๆในใหม่เมื่อก่อนวัดธรรมทานไม่มีอะไรนะมาอยู่ใหม่ๆไม่มีอะไรกินนิมนต์อะไรก็ไม่มีน้ำปัญญาจะน้ำตาลจะชันก็
ต้องแบ่งกันเป็นช้อนนะได้มาถุงนึงอาทิตย์นึงโยมมาถุงนึงมาถวายหลวงพ่อโตนต้องให้เนนเป็นลาไปลาหลวงพ่อโตมาแล้วก็มาตักแบ่งกันหลวงพ่อหลวงพ่อจะนอกไม่เอาไม่เอาพระก็มาตักแบ่งกันช้อนมาตักแบ่งกันช้อนช้อนช้อนเอาครบช้อนก็องค์ช้อนนี่ก็ใครจะฉันมากฉันน้อยก็ไปเลือกใจกันเอาไม่ได้กี่ช้อนหรอกโยมถุงหนึ่งก็โลหนึ่งมั้งอย่างมากถุงก็สองโลอาทิตย์นึงได้ครั้งนึงเป็นยังไงนะโยมคิดดูเถอะอาหารก็ฉันโอ้ยลำบากฉันอิ่มข้าวข้าวนี้พออิ่มแต่กลับกลับไม่ค่อยมีแต่ก็อยู่ได้ไม่ตายหรอกมือหนึ่งเขาก็ทานจนอิ่มมันนะทานจนอิ่มแล้วโอ้สนุกภาวนาสนุกโอ้ยไม่ต้องสนใจอะไรไม่ต้องสนใจอะไรที่ปัดกวาดอะไรก็ไม่มีมากมีมุสลาก็ป่าต้องป่าเนรต้องสิบกว่าองค์นิดเดียวนิดเดียวถามความเพียรไปเถอะเดินจงกรมนั่งสมาธิเดินจงกรมนั่งสมาธิโอ้ยทำตลอดเลยโอ้โหสมาธิมันดีจริงๆขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมทำบุญติดตั้งระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์โซลาเซลล์เพื่อทดแทนการใช้พลังงานไฟฟ้าภายในวัดสังฆทานร่วมทำบุญกับวัดสังฆทานได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์สาขาเดอะคริสตัลราชพฤกษ์ชื่อบัญชีวัดสังฆทานบัญชีออมทรัพย์เลขที่408-447-4704 408-447-4704ขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมทำบุญซ่อมหลังคาอุโบสถแก้ววัดสังฆทานท่านสามารถร่วมบุญได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์สาขาเดอะคริสตัลราชพฤกษ์บัญชีออมทรัพย์เลขที่408-447-4704 408-447-4704วัดแดงประชาราษฎร์ตำบลบางสีทองอำเภอบางกลวยจังหวัดนนทบุรีขอเชิญญาติธรรมทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพสร้างพระพุทธรูปพระพุทธเจ้าปางคสมาธิเพชรจำนวน108องค์หน้าตัก5นิ้วเนื้อเงินยวงองค์ละ 9,998 บาทหรือร่วมบุญได้ตามกำลังศรัทธาเพื่อบรรจุในองค์พระธาตุเจดีย์บรมจักรพรรดิหอพระไตรปิฎกซึ่งกำลังก่อสร้างอยู่ณขณะนี้ท่านสามารถร่วมบุญสร้างพระธาตุเจดีย์บรมจักรพรรดิหอพระไตรปิฎกวัดแดงประชาราษฎร์ผ่านทางบัญชีธนาคารออมสินชื่อบัญชีวัดแดงประชาราษฎร์บัญชีเลขที่020-241-684-784 020-241-684-784 ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่วัดแดงประชาราษฎร์พระสิริเดชชาตวีโรหมายเลขโทรศัพท์093-992-9356 093-992-9356 02-446-2560 02-446-2560พระพุทธเจ้าเปรียบเหมือนบรมครูที่มีความเชี่ยวชาญหรือว่าเป็นท่านบอกว่าเปรียบเหมือนนักยิงธนูที่ไม่พลาดเป้าท่านจะฝึกฝนไว้ชำนาญแล้วจะยิงเมื่อไรก็เข้าเป้าเมื่อนั้นหรือว่าเป็นช่างที่ดัดสอนให้ตรงได้ดีย่อมสู่เป้าได้ท่านบอกว่าบุคคลใดที่ขาดสติก็เหมือนกับช่างธนูที่ดัดสอนไม่ตรงแล้วก็เวลายิงก็ไม่เข้าเป้าหรือเปรียบเหมือนกับนายธนู
ป็นคนเสียสติไม่สามารถจะยิงธนูตรงเป้าได้พระพุทธเจ้าท่านบอกว่าบุคคลใดที่จะเข้าฝึกอบรมก็เหมือนกับฝึกช้างฝึกม้านั่นแหละม้าที่จะดีได้เนี่ยเขาก็ต้องใช้แส้ตีจนมันชำนาญในการรู้จักการใช้การวิ่งการหยุดชำนาญในการขับขี่ถ้าช้างก็ต้องใช้ขอสับทางนี้มันก็จะเอี้ยวไปทางนี้ถ้าบอกว่ามันเจ็บทางไหนมันก็จะบิดตัวไปทางนั้นฝึกแบบช้างแบบม้านั้นฝึกแบบใช้ความรุนแรงความเจ็บปวดให้เห็นทุกขเวทนาแล้วมันจึงจะเป็นไปตามนั้นแต่ฝึกมนุษย์ผู้มีสติปัญญานี้ใช้วาจาฝึกหรือกิริยาฝึกผู้นำทำอย่างไรผู้ตามก็ทำอย่างนั้นบอกอย่างไรพูดอย่างไรก็เป็นไปตามบอกตามพูดก็ไม่ยากอะไรฝึกคนมีปัญญาไม่ใช่ฝึกช้างฝึกม้าต้องเหนื่อยต้องออกกำลังแต่ฝึกคนดีฝึกคนมีศีลมีธรรมฝึกคนมีปัญญาก็ใช้กิริยาใช้วาจาเล็กๆน้อยๆก็สำเร็จได้ง่ายแต่ถ้าคนดีๆใช้กิริยาวาจาแล้วยังฝึกไม่ได้นี่ก็นับว่าก็เป็นผู้ฝึกได้ยากก็จำเป็นที่จะต้องปล่อยทิ้งไปอะไรอย่างนี้ขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพภาพแกะสลักกระจกประดับอุโบสถแก้ววัดสังฆทานท่านที่มีความประสงค์จะร่วมเป็นเจ้าภาพมี8ภาพภาพละ9ช่องช่องละ100,000บาทหรือร่วมบุญได้ตามกำลังศรัทธาท่านสามารถร่วมบุญได้ทางธนาคารไทยพาณิชย์สาขาเดอะคริสตันราชพฤกษ์ชื่อบัญชีวัดสังฆทานหมายเลขบัญชี408-447-4704408-447-4704เติมเต็มทองคำบริสุทธิ์ให้เต็มองค์หลวงพ่อโตขอเชิญร่วมบุญใหญ่พุ่มทองหลวงพ่อโตเติมเต็มทองคำบริสุทธิ์ให้เต็มองค์หลวงพ่อโตร่วมบุญได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์สาขาเดอะคริสตันราชพฤกษ์บัญชีออมทรัพย์เลขที่408-447-4704 408-447-4704ท่านสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์024961240 024961164ขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมทำบุญติดตั้งระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์โซลาเซลล์เพื่อทดแทนการใช้พลังงานไฟฟ้าภายในวัดสังฆทานร่วมทำบุญกับวัดสังฆทานได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์สาขาเดอะคริสตันราชพฤกษ์ชื่อบัญชีวัดสังฆทานบัญชีออมทรัพย์เลขที่408-447-4704 408-447-4704ขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมทำบุญซ่อมหลังคาอุโบสถแก้ววัดสังฆทานท่านสามารถร่วมบุญได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์สาขาเดอะคริสตันราชพฤกษ์บัญชีออมทรัพย์เลขที่408-447-4704 408-447-4704ทีนี้เรามาฝึกกรรมฐานเราต้องมาเรียนรู้เรื่องจิตของเรากลับเอาไปบ้านเราจะได้ทำจิตใจให้เที่ยงตรงได้ทำจิตใจให้มันดีไปถึงที่บ้านเราก็จะได้โอ้แม่พ่อพี่น้องนี่ไปอยู่วัดแล้วใจดีเนาะไม่ค่อยโมโหโทโสเหมือนเมื่อก่อนกรรมฐานนี่ดีพวกเราไปบวชแล้วได้ผลต่อไปต้องไปบวชมั่ง
แต่กลับไปบ้านแล้วอารมณ์เกิดอะไรอะไรก็ไม่ถูกตาถูกใจจับโน่นกระแทกนี่จับนี่กระแทกโน่นตายเลยทันทีไปที่วัดมาไม่ได้อะไรมาเลยได้แต่โทสะลูกเดียวเสียมาเลยสำนักเสียครูบาอาจารย์อบรมเพราะเราไม่รู้เท่าทันอารมณ์ตัวเองเราไม่รู้เท่าทันจิตตัวเองเราศึกษาไม่เข้าถึงธรรมะพุทธเจ้านั่นเองเราเป็นชาวพุทธแต่เพียงไม่ใช่เป็นพุทธะไม่เป็นพุทโธพุทโธแปลว่าผู้รู้น่ะรู้นามธรรมรู้จิตเห็นจิตตัวเองพุทโธผู้รู้ผู้ตื่นก็หมายถึงรู้อารมณ์ตัวเองรู้ควบคุมอารมณ์รู้เท่าทันว่าอะไรมันจะเกิดและอะไรมันดับไปรู้ตัวโทสะตัวนี้รู้ตัวโลภะตัวนี้รู้ตัวลืมหลงตัวนี้ถ้าเรารู้เท่าทันแล้วมันก็สงบนะแต่ถ้าเรามาบวชนี่เราศึกษาธรรมะข้อนี้ไม่ได้มันก็ต้องศึกษาต่อไปนั่งนี่ถ้านั่งให้รู้จิตตัวเองนั่งไม่ยากหรอกนั่งหลับตาในนึกเห็นร่างตัวเองโยมลองนึกสินึกเห็นร่างตัวเองนั่งอยู่เนี่ยเห็นองค์พระเนี่ยหลับตาเห็นพอจิตคิดอะไรแป๊บตั้งสติไว้พอจิตคิดอะไรแป๊บดึงตั้งสติไว้ให้เห็นกายตัวเองไว้แล้วมันจะเห็นจิตเห็นง่ายๆถ้าโยมยังเป็นคนมีสติดียังเป็นคนไม่ลืมไม่หลงเป็นคนไม่ประสาทไม่บ้าไม่ใบ้แล้วก็สามารถที่จะรู้จักอารมณ์ตัวเองเรียกว่ารู้ธรรมเห็นธรรมแต่ยังไม่บรรลุธรรมนะธรรมะข้อนี้ที่พุทธเจ้าสอนให้พาหิยะให้ภิกษุที่รู้ว่าอายตนะเป็นอย่างไรถ้าเราได้เนี่ยมันได้สิ่งที่เราดับทุกข์ได้เวลากลับไปบ้านไปเรือนเนี่ยเราจะคุมใจตัวเองได้ดีถ้าเรารู้จักอารมณ์ตัวเองแต่ถ้าเราไม่รู้จักเราไม่เท่าทันเราก็ขี้โกรธอยู่นั่นเองขี้โกรธขี้โลภขี้หลงมาอยู่อย่างนี้ก็เหมือนกับเรามาพักเข้าร่มเย็นพักหนึ่งออกไปก็ร้อนต่อแต่ถ้าสมมติว่าเรามาทำใจได้เหมือนมันจะเย็นเอาร่มเงาอันนี้ออกไปได้เลยจิตใจนิสัยนี่มันจะติดไปด้วยเจริญสุขญาติโยมสาธุชนทุกท่านเราก็กลับมาพบกันในช่วงที่2ของรายการธรรมะสว่างใจซึ่งในช่วงที่2นี้ก็ยังได้รับความเมตตาจากหลวงพ่อบุญส่งวณิชศิโลครูบาอาจารย์วัดสังฆทานเป็นองค์ตอบปัญหาธรรมะให้กับญาติโยมสาธุชนทุกท่านสาธุชนท่านใดที่มีข้อสงสัยในการปฏิบัติหรือต้องการจะสอบถามปัญหาธรรมะก็โทรฝากคำถามผ่านเจ้าหน้าที่หมายเลข02-496-1164 02-496-1164หรือฝากคำถามผ่าน Facebook Page วัดสังฆทานหลวงพ่อสนองกตปุญโญกราบนิมนต์หลวงพ่อพบกับญาติโยมในช่วงที่2ครับเจริญพรญาติโยม สงสัยหรือปฏิบัติได้ยังไงเป็นยังไงสงบยังไงมีปัญหาอะไรก็มาเล่าให้ฟังบ้างโยมเขียนมาเล่าให้ฟังบ้างมันก็เป็นธรรมะเท่านั้นแหละโยมเอาฟังแล้วใครเขาได้เอาไปปฏิบัติตามมันก็เป็นบุญของเรานะโยมเป็นบุญให้ธรรมะเป็นฐานการให้ธรรมะย่อมชนะการให้ทั้งปวงเราปฏิบัติแล้วมันรู้อะไรเห็นอะไรแล้วก็เอามาบอกคนอื่นมาบอกมาเล่ามันก็เป็นการดีนะโยมนะเนี่ยสำคัญเหมือนกันครับครับขอโอกาสหลวงพ่อครับมีคำถามจาก Facebook นะครับคุณโยมวิชัยนะคุณโยมสอบถามว่าถ้าป่วยเป็นโรคเอดส์สามารถบวชได้ไหมครับอ๋อเป็นเอดส์นี่เขาไม่ให้บวชนะโยม
แต่ว่าปฏิบัติทำได้รักษาศีล5ก็ได้รักษาศีล8ก็ได้รักษาได้หมดเลยแต่บวชไม่เหมาะสมที่วัดนี้ไม่รับคนเป็นเอกบวชแต่ปฏิบัติได้เหมือนกันโยมเพิ่งศีล5นั่นแหละโยมไม่ต้องมาบวชหรอกเราปฏิบัติธรรมมันก็ได้ธรรมะเป็นอริยะได้เหมือนกันเป็นพระอริยะบุคคลได้เหมือนกันปฏิบัติและบรรลุได้เหมือนกันเอาอย่างนั้นนายโยมนะไม่ต้องบวชหรอกไม่ต้องบวชก็ได้แล้วก็ปฏิบัติธรรมไปเอ็ดเดี๋ยวนี้มันก็ทำใจให้ดีมันก็อยู่ได้นานบางคนก็หายก็มีนะโยมก็หลายคนก็หายก็มีทำใจให้ดีใจนี่แหละสำคัญใจนี่แหละสำคัญปฏิบัติธรรมเนี่ยใจมันดีโยมรักษาศีลปฏิบัติธรรมทำสมาธิให้ได้เอาความตายแหละมันต่อรองเราดีธรรมดาเป็นเอ็ดมันก็ตายไวหน่อยบางคนไม่ตายก็เป็นได้เยอะเหมือนกันเป็นแล้วหายได้ก็มีหลายคนโยมก็นั่นแหละนั่งสมาธิเข้าทำสมาธิให้ได้มันเอ็ดไม่หายไม่เป็นไรมันก็ตายไวหน่อยตายไวไม่เป็นไรได้ธรรมะตายแล้วไปสุคติบางคนไม่เป็นเอ็ดตายแล้วเอาไปนรกก็มีเยอะแยะมากมายนี่โยมนี่โอ้นัดเป็นเอตจะบวชนี่แสดงว่าโยมมีจิตใจที่อยากจะได้ธรรมะก็ใจดีแหละทำสมาธิเลยรักษาสมาทานศีลห้าเลยเอาให้มั่นเลยนับถือพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ให้มั่นเลยนี่แหละใกล้แหละถ้ามั่นในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เนี่ยคนใกล้อริยะแบบที่ปฏิบัติแล้วสเปเฮละขอโน่นขอนี่ไปหาเรื่องใครไปไหนก็ไปเจออะไรก็ขอเรื่องหวยนี่ไม่ได้เลยสำคัญมากเลยผู้ปฏิบัติต้องไม่เอาแล้วเธอสิ้นห้าไม่ต้องเล่นแล้วหวยอ่ะจะไปเล่นเลยไม่ต้องไปเล่นหรอกกี่ล้านล่ะพอจะถูกสักคนหนึ่งไอ้ที่หมดไปไม่รู้กี่ล้านที่ผิดน่ะถูกคนหนึ่งแต่ผิดไปเป็นล้านเนี่ยโอ้มันห่างเหลือเกินโยมยากมากนี่แหละปฏิบัติธรรมนี่แหละรวยแน่รวยสิ้นรวยธรรมรวยความดีรวยความดีก็มีความสุขสุคติแบบนั้นหวังได้เอาอันนี้แน่นอนกว่าโยมนะปฏิบัติธรรมนี่แหละอยากรวยอยากมีความสุขให้ปฏิบัติธรรมแน่นอนเลยโยมแน่นอนมีความสุขแน่ตายแล้วไปสุคติไม่ไปสุคติแล้วนรกเปรตอสุรกายไม่ไปแล้วตัดเตระชัยก็ไม่ไปแล้วไปสุคติมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัติเอางั้นดีกว่าเนาะ
สมาทานศีล5เลยปฏิบัติภาวนาเอาจริงเอาจังก็ได้มรรคผลได้ไม่ต้องมาเกิดอีกไงโยมเกิดแล้วมันก็ต้องแก่ต้องเก็บต้องตายเดี๋ยวก็ไปนรกอีกคนไปสวรรค์นะถ้าเขาเข่าโคเนี่ยพุทธเจ้าเปรียบเทียบนะที่ไปนรกถ้าเขาขนโคโอ้โหหัวตัวควายตัวมันมีสองเข่าแต่คนนั้นมีไม่รู้กี่ล้านไม่รู้กี่ร้อยล้านไม่รู้กี่ร้อยล้านเส้นเลยก็ดูสิคนเกิดมาในโลกที่พบพุทธศาสนาไหมที่พบพุทธศาสนาก็ได้บ้างไม่ได้บ้างสิ่งก็กระร่องกระแร่งให้ทานก็ให้บ้างไม่ให้บ้างสิ่งก็ไม่ได้สมาธิก็ไม่ดีให้ทานให้โดยใจศรัทธาจริงๆก็ได้บุญมากรักษาศีลก็รักษาจริงๆเป็นศีลเมตตาทำศีลให้เมตตาให้ได้นี่แหละสำคัญมากเลยโยมทำศีลให้เป็นศีลเมตตาให้ได้เป็นศีลของปริยะปริยะนี่ต้องมีเมตตานะพระอริยะต้องมีเมตตามีศีลเป็นศีลเมตตานั่นแหละรักษาศีลอย่างอริยะไม่ฆ่าพระสงฆ์สอนให้เมตตาให้ได้เนี่ยเมตตานี่โอ้โหถ้าใครมีเมตตาได้เนี่ยโอ้โยมทำจิตให้มีเมตตาให้ได้ภาวนานี่แหละถ้าไม่มีภาวนามันจะไม่มีเมตตาหรอกเมตตาไม่เกิดบางคนมันมีมาแต่กำเนิดสร้างมาตั้งแต่อดีตเกิดมามีเมตตาเลยอยากช่วยคนโน้นอยากช่วยคนนี้เห็นอะไรก็เมตตาสงสารไปหมดคิดจะช่วยเขายินดีก็เดี๋ยวพอใจเป็นอย่างนั้นเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาโอ้ทำสี่อย่างนี้มันดีเหลือเกินนะไม่ตกต่ำเลยนี่แหละเราก็อยู่กันนี่แหละมีความสุขได้กันนี่แหละมีเมตตากันนี่แหละโยมเมตตากันเถอะเมตตาความรักใคร่เนี่ยคนเมตตาก็มีความสุขเราผู้ถูกเมตตาก็มีความสุขเขาเมตตาเราเราเมตตาเขาเราก็มีความสุขไม่มีศัตรูโยมคนมีเมตตาไม่มีศัตรูมีแต่มิตรมีความสุขไหมล่ะมีความสุขน่าเป็นมิตรกันไม่มีศัตรูต้องเจริญเมตตาให้ได้ปฏิบัติธรรมเนี่ยเจริญเมตตาให้ได้เมตตาจะเกิดได้ก็ต้องภาวนาภาวนาแล้วเมตตามันจะเกิดขึ้นมาเองเนี่ยเคย ไปภาวนาไปภาวนาภาวนากันเนรบวชใหม่ๆไงเดือนแรกทวดไปภาวนาบนเขาภาวนาแข่งกันจนหลวงพี่ไปภาวนาแข่งกันเมื่อเป็นบุญบารมีของเราเนาะแต่บวชใหม่ๆเพิ่งฝึกภาวนายังไม่สงบยังไม่รู้จักความสงบเลยแต่ทำความเพียรตลอดทำความเพียรตลอดเลยผมบวชแล้วนี่ทำความเพียรตลอดไม่หยุดทำความเพียรทำทุกวันทำทุกคืนทำ มันจะค่อยๆไปเรื่อยๆคนเนรชวนไปภาวนาแข่งกันโอ้ดีอะเนรมันสงบไวอะมันยังเด็กอะเด็กมันไม่มีความคิดอะไรมากไม่มากอะไรไงเฮ้ภาวนามันสงบผมพี่โอ้ผมภาวนาเว้นพระพุทธเจ้า
เห็นงั้นเห็นงี้เห็นนั้นเห็นนี้เอ๊ะเห็นมันสงบเราทำไมไม่สงบเนี่ยเราก็เอาใหญ่เลยแล้วภาวนาใหญ่เลยภาวนาแล้วภาวนาว่างแล้วไงเราเพียรอยู่แล้วไงเราเพียรอยู่แล้วแต่มันยังว่าไม่สงบเฮ้ยนั่งๆไปพอสงบแล้วมันเกิดนิมิตไม่เห็นกรดที่กลางอยู่บนศีรษะเราบนหัวเราอะเราเห็นกรดเราก็เอ๊ะลืมตามาเอ๊ะเห็นกรดเงยขึ้นไปโอ้เรานึกโอ้เราสงบแล้วเนาะเราสงบเอาอีกหลับตาไม่เอาอีกเอาหลับตาภาวนาไปภาวนาไปหลับตาไปเห็นเหมือนโบสถ์เมื่อก่อนคงจะเป็นวิมานหรืออะไรก็ไม่รู้ละอยู่ในอากาศอยู่ในท้องฟ้าน่ะก็ไปเห็นเอ๊ะไปเห็นได้ยังไงโอ้ใจเราสงบตั้งแต่วันนั้นแหละมันเริ่มสงบไปเรื่อยๆไม่ถึงเดือนเนี่ยไม่ถึงเดือนเลยไม่ถึงเดือนเริ่มสงบแหละฝึกภาวนาโอ้มันสงบได้ทำต่อเนื่องกันเถอะไม่นานเราโยไม่นานทำต้องทำให้จริงทำ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 เรื่อยๆก็ทำไปเรื่อยๆแหละเอาจิตไว้ในกายไปไหนก็ดูตัวเองอย่าไปสนใจคนอื่นเนี่ยแหละเนี่ยทำงานที่สุดอยู่ตรงนี้เองแล้วมันจะเป็นได้ทั้งธรรมะทั้งวิปัสสนาเดี๋ยวดูลมหายใจพอจิตใจคนสงบแล้วเนี่ยมันจะเห็นลมหายใจตัวเองอยู่ตลอดพอสงบจริงๆแล้วมันจะเห็นอยู่ตลอดเห็นกายเห็นลมไม่ใจเห็นใจของเรามันแวบไปโน่นก็เห็นมันแวบไปนี่ก็เห็นมันจะคุมใจเราได้ไม่คิดอะไรคิดก็รู้ก็ละมาอยู่กับความเฉยเนี่ยฝึกไปมันจะได้ความเฉยขึ้นมาพอซึ่งเฉยแล้วจะมีความสุขแหละจะเพลินอยู่ไหนก็เพลินกับความสุขความสุขหายไปก็ต้องนั่งสมาธิต้องเจริญสมาธิต้องนั่งสมาธิต้องคู่กันสมาธิวิปัสสนาเนี่ยวิปัสสนาไม่มีสมาธิไม่ได้ใจมันแห้งใจมันเหี่ยวขาดสมถะแล้วไม่มีปิติไม่อิ่มใจมันไม่อิ่มไม่มีความสุขหรอกต้องคำคู่กันสมถะวิปัสสนาคู่กันไปทำคู่กันไปแล้วไม่มีความสุขนะสมถะนี่ทำให้มีปิติมีความสุขเกิดขึ้นจะเห็นจิตเราชัดขึ้นชอบชังมันชัดขึ้นชอบชังมันชัดขึ้นมันรู้ละรู้เฉยรู้ปล่อยรู้วางเห็นติดวางได้มากขึ้นมันจะอยู่กับความเฉยนั่นแหละมีความสุขวันคืนล่วงไปไหวจริงๆแป๊บเดี๋ยววันเดี๋ยวคืนเดี๋ยววันเดี๋ยวคืนไม่เหมือนคนมีทุกข์หรอกทุกข์เนี่ยโหนาทีหนึ่งมันก็ทุกข์แล้วนะสองนาทีก็ทุกข์ห้านาทีสิบนาทีโอ้ทุกข์มีความสุขนี่มันเลินไปห้าเดียวชั่วโมงเดียวชั่วโมงเดียววันอีกแล้วเดียววันอีกแล้วเวลาหมดไปค่อยจริงๆพวกเราก็ต้องรีบทำนายโยมทำเอาไว้ทำไว้เถอะทำไว้จะได้ไปอยู่สวรรค์นานๆโยม
ไปต่อพระสวรรค์ได้นานมันจะได้ถ้ามันได้น้อยน่ะตายแล้วมันไปลงนรกเลยนะทวนใหญ่ไปงั้นสุคติของเทวดาคืออะไรก็คือมนุษย์เรานี่แหละปรารถนาขอให้ได้เกิดเป็นมนุษย์และได้พบพุทธศาสนาเนี่ยพบพุทธศาสนาแล้วก็จะได้ปฏิบัติธรรมนะเพราะเขารู้ว่าทำบุญอะไรมาจึงได้สวรรค์สมบัติพอมาเกิดเป็นมนุษย์แล้วมันก็ลืมมันจำไม่ได้พอมาเข้าท้องเข้าครรภ์แล้วมันลืมมันลืมไอ้นี่แหละไอ้ความหลงความลืมนี่แหละโอ้ยมันเราเวียนตายเวียนเกิดมันจึงไม่รู้ไงมันจึงไม่รู้โอ้ถ้าเราระลึกได้นรกเป็นยังไงไปเห็นได้นี่มันจะอยากทำบุญทำดีทำบุญเห็นสวรรค์เห็นนรกได้มันจะไม่มีใครไม่อยากทำหรอกโยมยายยายแกน้องตาก็ยายน้องตาก็บวชเมื่อแก่แต่ปฏิบัติธรรมมานานลูกศิษย์ถึงพอทั้งวันเนี่ยหลักตาสิ้นปฏิบัติธรรมผมก็ได้เห็นพ้นนะเห็นพ้นแกบวชเมื่อแก่แต่ก็ได้ธรรมะแกมีสมาธินั่งสมาธิตายรู้วันตายตัวเองด้วยมันก็เป็นชาติเป็นเชื้อเป็นมันก็เป็นญาติกันมานะมันก็มีบางคนมาหลุดรอดมาญาติพี่น้องอาตมาก็ไม่มีแล้วก็มีอาตมานี่แหละคนอื่นก็พอทำกันอย่างนั้นแหละได้มั่งไม่ได้มั่งสินนะมีสมาธิก็ทำก็ไม่ได้แต่ต้องทำเอาจริงทำจริงๆมันได้จริงๆได้จริงๆเลยแต่บางคนมันต้องมีบารมีมาก่อนนะคนไม่มีบารมีนี่มันไม่ทำหรอกฟังอะไรมันก็ไม่เข้าใจหรอกเป็นอย่างนั้นจริงๆฟังทำแล้วไม่ซึ้งใจมันไม่ถึงใจมันไม่เข้าใจแล้วมันก็ไม่เอาไม่อยากโอ้แต่ถ้าคนมีบารมีเคยสร้างมาเนี่ยฟังปุ๊บมันนั่นใช้ปัญญาเลยใช้ปัญญาพิจารณาธรรมะเออฟังธรรมมันเข้าใจธรรมะมันเข้าถึงใจตั้งแต่ไม่ได้บวชนะโยมอาตมาจะไปบวชเนี่ยไปบวชกับหลวงพ่อสนองนี่แหละอายุเท่ากันท่านบวชก่อนตอนนั้นเราปีเดียวกันแต่ว่าเราเกิดปลายปีบวชไม่ได้ก็โชคดีจริงๆเลยบวชไม่ได้ก็เลยไม่ได้บวชโอ้โหนี่ไปยาวเลย10ปี9ปีครับ10ปีบวชเมื่ออายุ39มาบวชโอ้ได้มาฟังธรรมหลวงพ่อสนองปีเดียวกันแต่ใจเราเป็นยังไงมัทธาเคารพปีเดียวกันนะแล้วก็เป็นญาติกันด้วยไปลงนาเป็นนาเราแต่เราก็ศรัทธามันเป็นยังไงไม่รู้มันศรัทธาจริง
ฟังธรรมะนี่โอ้โหฟังแล้วเอาไปคิดคิดจนลืมคิดเพลินคิดเรื่องธรรมะที่ท่านพูดเพลินเลยปฏิบัติเอาไปปฏิบัติหมดเลยที่ท่านพูดเนี่ยเอาไปปฏิบัติเราเอาไปปฏิบัติหมดเลยนี่ทำต่อเนื่องกันไปทำต่อเนื่องตอนบวชในมัสถานที่ไปเนี่ยมาบวชเพื่อจะกลับไปเบียดนั่นเป็นอย่างนั้นแต่ขอผู้หญิงมาก่อนว่าอย่าให้บอกเกิดลูกเป็นผู้ชายบวชให้เป็นญาติกับศาสนานะลูกไม่ได้หรอกเป็นลูกผู้ชายต้องบวชไม่บวชไม่ได้เจอเราไปหาใครทีไรใครก็พูดพูดอย่างนั้นเราก็จำเนาะเราก็จำนี่พอคราวนี้เราจะเบียดจริงๆแหละแต่ต้องขอบวชก่อนคือขอเขามาบวชก่อนโอ้ผมมาบวชแล้วได้เดือนเดียวใจมันเปลี่ยนเลยพอทำสมาธิได้ใจมันเปลี่ยนเนาะใหม่ๆโอ้โหบวชใหม่ๆคิดถึงแต่อมวยชื่ออะไรก็ชื่ออมวยนะเราก็คิดถึงแต่อมวยนั่นแหละหลวงพ่อก็สอนภาวนาพุทโธพุทโธโอ้ยแล้วก็พุทโธไอ้มวยมันก็มาเข้าในพุทโธอยู่คิดถึงแต่มวยพุทโธพุทโธอ๋อเดี๋ยวพุทไปมวยไปพุทมวยมาแล้วพุทมวยพุทมวยอยู่งั้นเอ๊ะอะไรวันนี้อะไรวันนี้มาพุทมวยพุทมวยพุทโธสิไม่เป็นงั้นจริงๆโอ้โหพุทมวยพุทมวยพุทมวยอยู่งั้นนะพุทโธดึงไปอมวยดึงมาดึงกันไปดึงกันมาเอาไปเอามาพุทโธพัดท่าอมวยดึงไปไม่ยอมเราไม่ยอมไม่ยอมมันไม่ยอมจริงๆไม่ยอมจะเอาชนะให้ได้เอ๊ะทำไปนะเข้าประมาณสักนั่นจะประมาณเกือบเดือนนี่แหละใจมันเปลี่ยนแล้วกลับมาลองมาดูสิมันอยากศึกอีกไหมก็กลับมาหายายกลับมาหายายเออบวชให้แม่แกสักพรรษาหนึ่งนะแม่พอดีแม่เสียแม่ตายแล้วแม่เสียแล้วบวชให้ยายอีกสองพรรษาหน้าสองพรรษาแล้วยังไงวะเนี่ยไม่ศึกก็ไม่ศึกไปกลับไปภาวนาใหญ่เลยมันลืมเลยลืมมันมวยตั้งแต่เดือนนึงลืมไม่ๆมันคิดถึงโอ้ยคิดถึงแล้วก็พุทโธเรื่อยพุทโธเรื่อยแต่เข้าเอ๊ะอีมวยไปไหนเนี่ยอีมวยไปไหนแล้วเนี่ยเออมาหาอมวยแล้วมันพุทโธจิตมันสงบมันลืมอมวยไปแล้วโอ้มันลืมได้จริงๆนะโยมลืมได้จริงๆคนที่ถูกสามีทิ้งถูกเขาทอดทิ้งนะถ้ามาปฏิบัติภาวนาต้องไปฆ่าตัวตายหรอกเดี๋ยวก็หายแป๊บเดียวแหละไม่เกินเดือนลองดูสิไม่ถึงเดือนจริงๆเปลี่ยนใจได้แล้วไม่ถึงเดือนอาจจะเราคำนวณดูนะหลวงพ่อสนองยังไม่ได้กลับจากธุดงค์ปกติท่านต้องธุดงค์ไปเดือนยังท่านไปยังไม่ถึงเดือนเลยยังไม่กลับมาเลยโอ้ใจเราสงบเลยก็นั่นแหละได้เนนั่นแหละชวนไปภาวนาแข่งด้วยก็ยิ่งถามใหญ่เลยถามใหญ่ได้ความสงบสงบจากนั้นมาโอ้สงบมาเรื่อยเลยได้จริงๆโยมครับครับขอโอกาสหลวงพ่อครับมีคำถามจากเฟซบุ๊กครับ
คุณคงชายนะครับสอบถามว่าถ้าเรารักษาศีลนั่งสมาธิปฏิบัติธรรมจะช่วยป้องกันโรคโควิด-19 ได้หรือเปล่าครับมันเป็นบารมีเป็นบุญของเรานั่งแล้วก็อธิษฐานเลยโยมขอให้บุญบารมีคุ้มครองเราเนี่ยศีลรักษาภาวนาก็ปฏิบัตินี่แหละจะช่วยกำจัดต่ออายุได้นะโยมต่ออายุได้นะศีลสมาธิเนี่ยช่วยต่ออายุเราทำให้แคล้วคลาดปลอดภัยได้เป็นอย่างนั้นได้จริงๆอยู่ทำเลยถ้าพูดถึงมันเป็นตายก็ตายเราก็รักษาศีลแล้วปฏิบัติธรรมมันก็ไปสุคติโยมมันก็ไปสุคติดีกับอยู่แล้วไม่ได้ปฏิบัติไม่ได้อะไรตายมันจะไปตกนรกเอาเลยเกิดมาทั้งทีต้องเอาดีให้ได้นะต้องเอาดีให้ได้ต้องเอาสวรรค์ให้ได้สวรรค์สมบัติมนุษย์สมบัติเนี่ยเราทำไว้เยอะเลยทำไว้มากๆสิ่งนี้ต้องทำให้ขึ้นใจสมาธิก็ปฏิบัติให้ได้ต้องเข้าอยู่เรื่อยสมาธิต้องเข้าทุกวันทำทุกวันเข้าทุกวันมีสมาธิทุกวันทำสะสมมากๆๆๆนะครับตายแล้วจะไม่ไปนรกให้โยมเป็นบุญรองรับเราไม่ไปหรอกไม่ไปนรกไม่ไปเปรตไม่ไปนรกกายไม่เป็นสัตว์เดรัจฉานหรอกเนี่ยมนุษย์สมบัติกับสวรรค์สมบัติขนาดเองทำไว้มากๆเลยโยมมันจะได้พ้นนรกถ้าไปตกนรกมันมาตกอีกนานโยมทำไว้เราทำไว้สมาธิเนี่ยทำไว้เป็นบารมีของเราไม่บรรลุชาตินี้ชาติหน้าก็ได้นี่ต้องเอาอย่างนั้นนะต้องตั้งใจอย่างนั้นเลยช่วยได้นะโยมทิ้นเนี่ยรักษาไปเถอะตายมีสิ้นไม่ต้องกลัวหรอกไม่ไปสุคติไปสุคติแน่แล้วก็ทำไปเลยโอกาสที่เป็นมนุษย์พระพุทธศาสนาโอ้โหมันยากเหลือเกินนะยากจริงๆเอาให้เป็นมนุษย์เนี่ยโยมคนโคก็เข้าโคอ่ะคิดดูเถอะเนี่ยเราได้เป็นเข้าโคมาแล้วอย่ามาเป็นคนโคอีกเลยอย่ากลับมาเป็นคนโคเลยรักษาศีลปฏิบัติธรรมไว้จะได้ไม่ไปเป็นคนโคผมตกนรกก็เท่ากับคนโคที่จะไปสวรรค์ได้นี่เท่ากับเข่าโคมันมีแค่สองอันเท่านั้นนะคนในโลกเนี่ยมากมายไปสวรรค์มากี่คนหรอกไปสวรรค์ได้ไม่มีคนหรอกเนี่ยสำคัญเลยโยมทำไว้ไม่ใช่ง่ายๆนะโยมเกิดเป็นมนุษย์พระพุทธศาสนาเนี่ยโอ้โหยากเหลือเกินโชคดีเหลือเกินพวกเราเนี่ยมันโชคดีเหลือเกินได้มาสวดมนต์ได้มาปฏิบัติภาวนารักษาศีลเนี่ยเป็นบุญของเราเหลือเกินทำไว้มันจะได้ไม่ต้องไปนรกมันจะได้อยู่แค่มนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัติเนี่ยทำคุณธรรมมันเอาไว้ให้เต็มศีลมีไว้ตลอดรักษาต้องให้ไม่ได้ปิติด้วยนะรักษาศีลเนี่ยต้องมีปิติเนี่ยเช้ากลางวันเย็นให้นึกถึงไว้ให้นึกสมาธิก็ทำสิ่งก็รักษาภาวนาปฏิบัติเนี่ย
ต้องทำไปตามเวลาเนี่ยพระพุทธเจ้าพระองค์ทรงตรัสว่าไม่ไกลสมาธิสมาธิอยู่ตรงนี้แหละไม่นานเดียวโยมก็ได้แหละสมาธิไม่กี่วันละไม่กี่เดือนไม่กี่ปีแล้วทำไปขึ้นอยู่กับความตั้งใจแต่ถ้าทำได้ตามเวลาเนี่ยตั้งใจแหละแสดงว่ามีโยมมีความตั้งใจแหละมันต้องได้แน่นอนครับคนมีความตั้งใจอ่ะลองดูโยมลองทำดูเลยชาขึ้นมาก็นึกถึงศีลแค่นึกถึงศีลนะมันก็รู้แล้วว่าเราศีลขาดหรือไม่มันจะได้พฤติใจไงไม่แน่นอนนะโยมสมัยนี้เราเดินทางบ่อยไม่แน่นอนเราสร้างกรรมอะไรไว้ก็ไม่รู้เกิดอุบัติเหตุปุ๊บปั๊บพอมาเนี่ยได้นึกได้ไงได้นึกหรืออีกอย่างก็สมาธิภาวนาเนี่ยมันทำให้เราพ้นกรรมพวกนั้นได้เหมือนกันจะขึ้นรถไปไหนจะเดินทางไปไหนก็นึกถึงความตายตลอดเลยเป็นอย่างนั้นจริงๆนะต้องนึกถึงความตายต้องให้นึกถึงความตายไว้มันไม่แน่มันก็ไม่แน่นึกถึงความตายมันได้บุญนะมันประมาทแล้วนึกถึงความดีนึกถึงศีลแหละนึกถึงภาวนาไม่ใช่ภาวนาไปเรื่อยแหละเดินทางไปก็ภาวนาไปไม่ประมาทประมาทไม่ได้โยมนี่แหละสำคัญนะสำคัญมากเลยให้เรารักษาไว้ศีลสมาธิเนี่ยต้องทำไว้ตลอดทำไว้ตลอดทำไว้ตลอดมันได้บุญตลอดเลยโยมถ้ามีศีลเนี่ยมันมีบุญทั้งวันไปไหนก็มีบุญบุญมันอยู่ที่ศีลเนี่ยเราจึงต้องตั้งใจไงรักษาศีลต้องตั้งใจต้องให้นึกถึงสามเวลาอย่างน้อยพระอริยเจ้าน่ะท่านนึกถึงศีลอยู่ตลอดพระอรหันต์เนี่ยโอ้ไม่ลืมเลยมีทั้งศีลมีทั้งสมาธิมีทั้งปัญญาไม่มีพร้อมหมดอ่ะศีลก็ดีสมาธิก็ดีปัญญาก็มีรู้เฉยอย่างเดียวแค่นั้นจริงๆนะพระอรหันต์นะโยมเฉยคิดก็เฉยจิตจะเฉยสะอาดคิดก็เฉยไม่ชอบไม่ชังเป็นอัตโนมัติเป็นอย่างนั้นจริงๆเราจึงกราบพระอรหันต์ไงเราจึงเคารพพระอรหันต์นะนี่แหละไอ้ธรรมเฉยนี่แหละปฏิบัติไว้เราก็ปฏิบัติเพื่อจะได้ถ้าเป็นอย่างพระอรหันต์ไงทำอย่างพระอรหันต์นั่นแหละเราปฏิบัติตามนี้ทำอย่างพระอรหันต์นะตั้งใจไว้เลยจะไม่โกรธตั้งใจไว้จะไม่โลภตั้งใจไว้จะไม่หลงใครด่าใครว่าก็จะให้อภัยเขาเราผิดอะไรขออภัยขออภัยเพราะเราผิดแล้วเคยทำกันมาแล้วเขาจึงทำเรานึกอย่างนี้แล้วมันจะยอมให้นึกอย่างนี้นะไม่นึกอย่างนี้ไม่ยอมหรอกไม่ยอมหรอกมันไม่เชื่อกรรมไหมมันปฏิบัติต้องเชื่อกรรมและต้องอโหสิกรรมต้องให้อภัยนี่ปฏิบัติธรรมต้องให้อภัยต้องขออภัยนี่แหละคนเที่ยกรรมต้องให้อภัยต้องขออภัยนี่แหละมันเป็นกุศลกรรมพอกุศลเกิดอกุศลมันก็ดับไหมใช่ไหมดับก็เป็นสุขสิผมปฏิบัติธรรมอยู่เป็นสุขไงทุกยังไงล่ะเราก็ดูสิจริงไหม
ใครว่าเราก็เฉยเป็นสุขไปแล้วมีความสุขไอ้คนว่าแล้วมันทุกข์ไหมมันทุกข์เออสงสารมันสิเออไปว่ามันทำไมแล้วน่าสงสารมาว่าเราอะพอตัวตนมีสิเอาเลยมึงงานมึงอย่างนี้ว่ากูงานกูอย่างนี้มีอัตราตัวตนก็มาปุ๊บนี่โอ้มันทุกข์ทันทีเลยพระอรหันต์นะสุขสุขอย่างนี้แหละทุกข์คงไม่โกรธไงหมดตัวหมดตนแล้วไม่โกรธใครแล้วโลภก็ไม่โลภโกรธก็ไม่โกรธหลงไม่หลงปลงแล้วปลงอะไรปลงหมดลงปล่อยวางลงปล่อยวางตื่นช่างตื่นเฉยสบายมีความสุขพ้นทุกข์พ้นจริงๆไม่เกิดไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายอีกแล้วเราต้องเอางั้นนะยังไงเอาโสดาบันได้นะโยมนะนึกไว้เลยนึกไว้ตลอดเราจะต้องเอาอริยะให้ได้โสดาบันเกิดอีก7ชาติครับขอโอกาสหลวงพ่อครับมีคำถามต่อไปจากคุณโยมจิตรากรุงเทพครับคุณโยมสอบถามเกี่ยวกับเรื่องการสมาทานศีลสอบถามว่าการสมาทานศีลเรากราบพระ3ครั้งแล้วก็ตั้งนโม3จบและไตรสรณคมจากนั้นก็กล่าวต่อว่าข้าพเจ้าจะสมาทานศีล5ข้อตลอดชีวิตโยมพูดเพียงเท่านี้จะได้ไหมเจ้าคะถ้ารวมรู้ว่า5ข้ออะไรบ้างได้ยอมปฏิบัติถูกได้เลยทันทีเลยถูกต้องเลยนะครับหลวงพ่อถูกต้องรู้นี่ห้าข้อมีอะไรบ้างเนี่ยโอ้ดีมากเลยโยมอนุโมทนาด้วยนะเนี่ยโยมมีตินหน้านี้ไม่ไปทุกขติแล้วรักษาด้วยศรัทธานับถือพระพุทธเจ้านับถือให้จริงนะไปไหว้หัวปลวกหัวผาผ้าสีต่างๆที่เขาผูกไว้ดูหน้าไหว้อย่าไปไหว้ขอร้องขอนี้เลิกบนบานศาลกล่าวนี้เลิกเลยครับครับขอการหลวงพ่อครับต่อไปนะครับคุณโยมวิชัยจาก Facebook ครับสอบถามหลวงพ่อว่าทุกๆเช้าที่ตื่นขึ้นมาจะสวดมนต์และสวดบทแผ่เมตตาก่อนลุกขึ้นจากเตียงจะทำได้ไหมครับได้ดีเลยนั่นแหละว่าไงนะว่าคือก่อนลุกจากเตียงนะครับก็จะตื่นขึ้นมาสวดมนต์แล้วก็สวดบทแผ่เมตตาครับหลวงพ่อนั่นแหละถูกต้องเลยดีมากทำเลยโยมดีสาธุสาธุสาธุอนุโมนะโมทนานะแล้วก็ถือศีลกล่าวคำศีลไปในตัวอย่างที่คุณโยมจิตราเมื่อกี้นะครับสักครู่นะครับหลวงพ่อก็ให้มันพร้อมกันไปว่าได้ก็ว่าไม่ได้ก็ว่าทำให้ได้ทุกเช้าก็ยิ่งดีนะครับเราปฏิบัติได้ครับไม่ต้องว่าปานาก็ได้ปานาห้ามฆ่าสัตว์อาทินาห้ามรักทรัพย์ก็รู้นี่ครับข้อสามก็ห้ามผิดกาเมห้ามพูดคำยาพูดส่อเสียดพูดเพ้อเจ้อไม่ดื่มสุรายาเมาอะไรต่างๆของมึนเมาไม่เอาหมดเลิกหมดเลยโอ้มันเรื่องดีทางนั้นเลยโอ้สุขภาพร่างกายก็ดีมันมีอานิสงส์ด้วยครับหลวงพ่อพระพุทธเจ้าท่านบอกถึงตั้ง5ข้อครับหลวงพ่อขอโอกาสครับข้อแรกหมดเลยดีพระพุทธเจ้าท่านจะบอกว่าอานิสงส์ของการรักษาศีลก็คือ1ทำให้มีโภคทรัพย์เป็นอันมากแน่นอน2ใช่เป็นผู้แกล้าในที่ประชุมชนก็คือเวลาไปไหนก็จะมีความมั่นใจมั่นใจไม่กลัว3ก็จะเป็นเกียรติศักดิ์เพราะคุณความดีก็จะฟุ้งกระจายไปไกลใช่ข้อ4ก็เวลาตายเวลาสิ้นชีวิตเนี่ยก็จะข้อที่4ก็คือจะไม่คือไม่หลงการกิริยาตายก็คือไม่หลงนั่นเองนะครับหลวงพ่อมีสติที่มั่นคงข้อสุดท้ายก็คือเมื่อสิ้นชีพแล้วก็จะไปบังเกิดในสวรรค์อันนี้พระพุทธเจ้าท่านตรัสไว้ครับถูกต้องเลยเป๊ะอานิสงส์เราจะได้ทราบถึงอานิสงส์ของศีลที่ญาติโยมได้ปฏิบัติเกิดเป็นมนุษย์สมบัติมันก็มีคุณสมบัติอันนี้มาเหมือนเดิมนี่แหละสำคัญมากเลยโยม
นึกถึงศีลนะโยมสวดมนต์แผ่เมตตาแล้วก็นึกถึงศีลไว้ภาวนาแล้วก็ภาวนาด้วยไม่ต้องมากมายแป๊บหนึ่งก็ได้นิดเดียวชั่วช้างสะบัดหูงูแลบลิ้นไก่สะเพอปีกใช้ได้แล้วเป็นบุญแล้วมันเป็นบุญเกิดขึ้นในใจเราจะนึกถึงศีลแล้วโอ้เราจะเพิ่มปิติเวลาจะตายเราจะนึกเรานึกไว้นี่แหละโอ้โหเวลาจะตายเราจะเพิ่มใจเราจะมีศีลนี้เป็นหลักมีพุทธเจ้าเป็นหลักอาจจะได้อริยะตอนจะตายก็ได้นะโยมเขาได้กันเยอะนะครับตายกันเยอะพระอันนี้ก็สำเร็จตอนจะตายก็เยอะครับหลวงพ่อขอโอกาสหลวงพ่อครับพอดีหมดเวลาพอดีก็สำหรับในวันนี้รายการธรรมะสว่างใจก็ได้หมดเวลาลงแล้วสาธุชนที่มีข้อติชมหรือแนะนำรายการก็เขียนจดหมายมาได้ที่วัดสังฆทานในวงเล็บมุมซองรายการธรรมะสว่างใจเลขที่100/1หมู่3ตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีรหัสไปรษณีย์11000หรือฝากข้อความแนะนำติชมมาได้ที่ Facebook Page วัดสังฆทานหลวงพ่อสนองกตปุญโญในช่วงสุดท้ายของรายการธรรมะสว่างใจในวันนี้ก็ต้องขอกราบอนุโมทนากับญาติโยมสาธุชนทุกท่านที่รับชมรับฟังตลอดจนทุกๆคำถามที่ฝากผ่านเข้ามาในรายการสุดท้ายนี้กราบนิมนต์หลวงพ่อได้ให้พรกับญาติโยมทางบ้านได้ครับอนุโมทนากับญาติโยมนะได้ฟังธรรมได้ปฏิบัติธรรมก็ขอให้ได้สมความปรารถนาของโยมทุกๆคนนะปรารถนาความสุขขอได้ความสุขปรารถนาความพ้นทุกข์ก็ขอให้พ้นทุกข์โดยทั่วถึงกันทุกท่านทุกคนเถิดเรามาวัดเราได้กำไรอย่างนี้ที่เรามาสร้างมาทำกันไว้มากมายเนี่ยก็ต้องการที่จะมาศึกษาประพฤติปฏิบัติไม่ใช่เราสร้างวัดแล้วเราไม่มาเลยอย่างเงี้ยเราก็ไม่ได้อะไรเลยฝากเขาไปทำบุญใครจะสร้างอะไรฉันก็ฝากเงินไปทำบุญฝากเขาไปสร้างกุฏิฝากเขาไปสร้างศาลาแต่ตัวเราไม่เคยสงบ